สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมวัชรินทร์เดียววายครับครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมารับชมวิธีการมุงหลังคาในตำแหน่งของสันจะเข้นะครับครับจะมีวิธีการทำกันอย่างไรนั้นให้เพื่อนเพื่อนติดตามรับชมกันได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเมื่อได้ทำการมุงหลังคากระเบื้องแผงใหญ่นะครับทั้งสองฟากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังคงเหลือในตำแหน่งของสันจะเข้นะครับซึ่งเป็นบ้านทรงมะนิลานั้นนะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับก็ให้เพื่อนๆติดตามรับชมในคลิปนี้กันได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเมื่องานอยู่ในลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทำการมุงกระเบื้องแผ่นต่อไปได้เลยนะครับครับก็ทำการสอดใส่เข้าไปเลยนะครับสำหรับกระเบื้องแผ่นที่จะมุงต่อไปนี้นะครับส่วนที่เลยไปก็ให้เลยไปแบบนี้ก่อนนะครับสำหรับในตำแหน่งของสันจะเข้นะครับต่อไปก็จะใช้ขอแปดนะครับทำการเกี่ยวเอาไว้นะครับครับมาได้ลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับเข้าตามรอนกระเบื้องไปที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็ให้มองลักษณะของสันจะเข้ตามแนวของสันจะเข้ไปเลยนะครับต่อไปก็ใช้ดินสอนะครับทำการขีดมาร์กไว้นะครับให้อยู่กึ่งกลางของสันจะเข้พอดีนะครับครับขีดมาร์กไว้ในตำแหน่งนี้นะครับครับสำหรับการตัดนี้ก็ตัดให้ยาวเอาไว้ก่อนนะครับเมื่อกรีดพร้อมแล้วทำการตัดด้วยลูกหมูเลยนะครับครับเมื่อตัดรอบแรกก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ทำการตัดให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับครับเมื่อได้ทำการตัดใหม่นะครับก็ดูแล้วขนานไปกับสันจะเข้ไปที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะทำการมุงกระเบื้องแผ่นต่อไปนะครับครับสำหรับการมุงกระเบื้องแผ่นต่อไปนั้นนะครับก็ให้มาดูในตำแหน่งของกระเบื้องนะครับสำหรับด้านที่มุงมาแล้วนี้นะครับให้ดูตำแหน่งของกระเบื้องแผ่นที่เต็มนะครับก็คือเป็นแผ่นนี้นะครับส่วนแผ่นตัดผมก็จะขยับอยู่อย่างนี้นะครับให้มองในลักษณะของมุมในตำแหน่งที่แผ่นเต็มนะครับอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปแผ่นต่อไปนะครับที่นายจ้างพยักจะเอาเข้ามานะครับเอากลับเข้ามาประชิดเลยนะครับครับเข้ามาประชิดนะครับครับเอาคอตะขอใส่ชั่วคราวไปก่อนนะครับตัวนี้ใส่ไปเลยนะครับชั่วคราวนะครับครับต่อไปเมื่อใส่ตะขอแล้วให้สังเกตมุมกระเบื้องในตำแหน่งของมุมหายตัวนี้นะครับก็จะมาเจอกับในตำแหน่งของมุมกระเบื้องที่หายเช่นกันครับอ๋อครับเพื่อนๆครับสำหรับกระเบื้องที่สอดเข้ามานี้นะครับเป็นสอดเข้ามาในภูหายนะครับแต่มาเจอในภูคว่ำนะครับต้องให้นายช่างพยักปรับกระเบื้องใหม่นะครับเพื่อนๆครับกลับไปถูกด้านนะครับสำหรับกระเบื้องนะครับถ้าภูคว่ำตัวนี้นะครับในการตั้งค่าหาครั้งแรกนะครับก็ให้เจอกับภูคว่ำเช่นกันนะครับครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับต่อไปก็ให้ทำการเกี่ยวตะขอเอาไว้ชั่วคราวก่อนนะครับครับเมื่อตะขอชั่วคราวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ค่อยขยับเข้ามานะครับครับกระเบื้องก็จะเจอในตำแหน่งของรอนฟั่มกับรอนฟั่มมาเจอกันตรงในตำแหน่งนี้พอดีนะครับครับเมื่อเจอกันลักษณะแบบนี้ก็ให้สังเกตตรงแนวของมุมกระเบื้องนี้นะครับกับสันจะเข้นะครับว่าอยู่ในกึ่งกลางของสันจะเข้หรือไม่นะครับครับก็ขยับมานะครับขยับมานะครับโอเคนะครับต่อไปเมื่อรู้ลักษณะเป็นแบบนี้แล้วนะครับว่ากระเบื้อง2ตัวนี้มาเจอกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปก็ให้ทำการตัดตรงมุมกระเบื้องนี้ข้างละนิดหน่อยนะครับคือข้างละเท่ากันนะครับเพื่อที่จะให้กระเบื้องนั้นตรงกับสันจะเข้นะครับเพื่อนเพื่อนครับ
ครับครับต่อไปผมจะตัดแผ่นฟ้อมตัวนี้ออกไปประมาณ1เซนนะครับส่วนปูฟ้อมทางนี้ก็ประมาณ1เซนเช่นกันนะครับครับทําการตัดไปเลยครับโอเคนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้ก็จะพาแผ่นกระเบื้องเข้ามาประจิตเลยนะครับครับเมื่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้ใกล้เคียงแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับก็จะทําการมุงกระเบื้องอีกแผ่นหนึ่งเพื่อที่จะดูภูของกระเบื้องหรือรอนของกระเบื้องนะครับให้เข้ากันนะครับก็จะผมก็จะทําการเอากระเบื้องมาตัดให้เหมือนกับแผ่นทางขวามือนี้นะครับเมื่อได้ลักษณะเหมือนขวามือนี้แล้วก็จะมาทําการติดตั้งเลยนะครับครับครับเมื่อได้ทําการตัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะตัดมาโดยประมาณนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็ทําการสอดเข้าไปเลยนะครับสอดเข้าไปนะครับต่อไปให้นายจ้างพยักทําการใส่ตะขอเข้าไปนะครับตําแหน่งตะขอโอเคนะครับตัวนี้เอาไว้แค่ให้พออยู่ก่อนนะครับได้แล้วนะครับครับต่อไปจัดกระเบื้องให้เข้าที่นะครับเมื่อกระเบื้องเข้าที่กันที่เรียบร้อยแล้วสําหรับในการมองนั้นก็ให้มองในมุมของตําแหน่งในตําแหน่งหัวมุมนี้ให้เหมือนกันนะครับครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการตรวจทานคือการวัดนะครับครับการวัดก็จะวัดในตําแหน่งเมื่อแผ่นนี้ได้ลักษณะเป็นเช่นไรนะครับก็ให้ทําการวัดมาเลยนะครับในตําแหน่งนี้นะครับก็จะได้เท่ากับ35เซนในตำแหน่งของแปรตัวขวางนี้นะครับต่อไปผมก็จะวัดทางนี้เข้าไปให้ได้35เช่นกันนะครับก็แสดงว่ากระเบื้องของเรานั้นตัดแล้วจะได้มุม45ทั้ง2ด้านรวมแล้วก็จะเป็น90พอดีนะครับเพื่อนครับครับเมื่อได้ใส่แผ่นกระเบื้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมองลักษณะงานนะครับสำหรับรอนกระเบื้องนะครับซึ่งจะเป็นรอนหายหรือรอนฟั่มนะครับก็จะเท่ากันพอดีนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับครับต่อไปก็ให้ทําการตรวจเช็คในการวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสําหรับการตรวจวัดนะครับก็ให้ทําการใช้ตลับเม็ดนะครับชนไปในตําแหน่งของกระเบื้องรอนฟั่มตัวนี้นะครับแล้วมาในตําแหน่งของมุมตัดของสันจะขี้นะครับตัวนี้นะครับสำหรับแปรตัวนี้ก็ที่มุมตัดอยู่ที่35เซนพอดีนะครับต่อไปก็ให้ขยับมาอีกทางหนึ่งนะครับก็ให้ทําการวัดเช่นกันนะครับเมื่อได้35ทั้ง2ข้างแสดงว่ากระเบื้องของเรานั้นถูกต้องแล้วนะครับต่อไปก็จะให้นายช่างพยักทําการมุงต่อไปเลยนะครับเพื่อนครับครับเมื่อนายช่างพยักนะครับได้ทําการมุงต่อไปเรื่อยๆนะครับจนไปสุดในตําแหน่งของสันจะกี้อีกตัวเป็นที่แล้วเสร็จนะครับครับต่อไปทีมานวัชรินเดียวายนะครับก็จะทําการมุงอีกด้านหนึ่งนะครับของหน้าจั่วนะครับเพื่อนครับครับต่อไปก็จะทําการมุงกระเบื้องนะครับสําหรับสันจะขี้อีกด้านหนึ่งนะครับสําหรับด้านนี้แล้วนะครับกระเบื้องก็จะได้มุงกลับมายังสันจะขี้ในตําแหน่งนี้ก็จะเป็นรอนกระเบื้องที่หายแบบนี้นะครับครับสำหรับวิธีการนั้นนะครับก็จะต้องทําการวัดระหว่างกระเบื้องนะครับจนมาถึงในตําแหน่งของแปรที่มาพบกันในตําแหน่งนี้นะครับครับเมื่อใช้ตลับเม็ดนะครับในการชนกับกระเบื้องแล้วมาอ่านค่าในตําแหน่งนี้ได้เท่าไหร่นะครับ59เซนครึ่งครับผม59เซนครึ่งนะครับครับต่อไปก็จะทําการวัดจากตําแหน่งตรงนี้นะครับครับก็จะวัดให้ได้59เซนครึ่งเช่นกันนะครับครับเมื่อได้แล้วทําการขีดตําแหน่งไว้นะครับครับแสดงว่าตําแหน่งที่ขีดมาร์กนี้นะครับก็จะทําการมุงกระเบื้องนะครับซึ่งจะเป็นรอนหายนะครับไปบรรจบกับกระเบื้องทางรอนหายเช่นกันนะครับเพื่อนครับต่อไปก็เอากระเบื้องเข้าไปสอดเลยนะครับครับก็มองในตำแหน่งของกระเบื้องนะครับ
ภูงหายจะมาเจอกันกับภูงหายลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับตำแหน่งที่ได้กีดมาร์กไว้ก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับต่อไปก็ให้ทำการตัดมุมกระเบื้องตัวนี้นะครับตามสันจะเข้เลยนะครับคือจะเผื่อออกมาก็ประมาณ15เซนนะครับตัดไปก่อนนะครับทิ้งไปก่อนครับเมื่อได้ลักษณะที่ใกล้เคียงเป็นเช่นนี้แล้วนะครับต่อไปก็ทำการใช้ลูกหมูตัดกระเบื้องเพื่อที่จะให้รอยต่อนั้นใกล้กันนะครับครับเมื่อตัดกระเบื้องนะครับลักษณะใกล้เคียงกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทำการมุงกระเบื้องแผ่นต่อไปเลยนะครับครับสำหรับกระเบื้องนะครับก็ได้ทำการเอาเศษมาใช้นะครับสำหรับเศษนี้ปูเข้ากันพอดีนะครับใช้ได้ไหมดูก่อนนะครับตัวนี้ห่างไปนิดหนึ่งนะโอเคไหมเราเอาทดสอบดูก่อนนะครับนะครับออกห่างฉันจะเข้ไปนิดนะครับเดี๋ยวเอาไว้ใส่แผ่นต่อไปดีกว่านะครับตัดแผ่นใหม่ดีกว่าเศษมันนะครับตัวนี้ครับเมื่อเศษใช้ไม่ได้ก็ใช้แผ่นเต็มไปเลยนะก็จะใช้ผูฟั่มนะครับเข้าไปประกบเลยนะครับโอเคนะครับส่วนด้านล่างก็ให้นายช่างพยักนะครับเอาขอเข้าไปใส่ไว้ก่อนนะครับตัวนี้ครับสไลด์ลงมาเลยนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทำการตัดในตำแหน่งของสันจะเข้นี้เลยนะครับตัดคร่าวๆก่อนนะครับให้ยาวกว่าสักนิดหนึ่งนะครับครับเมื่อตัดแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับกระเบื้องนั้นก็ยังยาวกว่าศูนย์กลางของสันจะเข้นะครับก็ทำการตัดตกแต่งให้ได้เรียบร้อยดีนะครับต่อไปนี้นะครับครับต่อไปก็นำกระเบื้องขึ้นมามุงต่อได้เลยนะครับครับก็วางทับขึ้นไปเลยนะครับตัวนี้นะครับทับแบบนี้นะครับต่อไปก็ใช้เอาขอมาเกี่ยวไว้ก่อนนะครับตัวนี้เกี่ยวไว้ทั้งข้างก็ได้นะครับครับเมื่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็อาจจะมาดูในตำแหน่งที่เราจะตัดคือตามหลังของสันจะเข้ตัวนี้นะครับไปก็ทำการตัดเลยนะครับตัวนี้ครับมาตัดได้ใกล้เคียงก็นำเอามาลองมุงดูนะครับสำหรับกระเบื้องตัวนี้นะครับต่อไปก็ใส่ตะขอเข้าไปนะครับใส่สองตะขอไปเลยตัวนี้ครับเมื่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้ต่อไปก็ทำการตัดตกแต่งเลยนะครับครับเมื่อได้ชิ้นงานนะครับที่ใกล้เคียงแบบนี้แล้วนะครับสำหรับในตำแหน่งที่ได้ทำการวัดไว้นั้นนะครับก็ได้ลักษณะที่เท่ากันแล้วทั้งสองด้านนะครับครับต่อไปก็ให้นายช่างพยักนะครับทำการมุงต่อไปเลยนะครับครับมุงต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับตัวนี้จะต้องมุงสอดเข้าไปนะครับเพราะว่าจะเอารอนหงายเข้าไปสอดเข้าไปในรอนกระเบื้องที่ฟั่มนะครับครับมุงดูรอนกระเบื้องให้ดีนะครับครับต่อไปก็จะทำการมุงแบบนี้จนไปใกล้กับสันจะเข้อีกด้านหนึ่งนะครับ
เพื่อนเพื่อนครับครับด้านโน้นเมื่อนายช่างพยักได้ทำการมุงเข้าไปบรรจบกันนะครับส่วนกระเบื้องที่เจอกันนั้นก็จะทำการตัดออกนะครับเพื่อที่จะให้กระเบื้องนั้นเข้ากันโอเคไหมครับเป็นยังไงบ้างครับก็เลียดพอสมควรนะครับเมื่อมุงกระเบื้องมาเจอกันแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะกระเบื้องลอนฟ้ำนี้มาเจอกันแสดงว่าพอดิบพอดีเลยนะครับครับส่วนกระเบื้องตัวนี้ก็จะเป็นภูหายนะครับด้านนี้ก็จะเป็นภูฟ้ำนะครับเมื่อภูฟ้ำกับภูคว่ำมาเจอกันลงตัวแสดงว่าสัญญาเก้ของเรานั้นนะครับถูกต้องแล้วนะครับต่อไปก็ทำการมุงฟากนี้ได้เลยนะครับเก็บเศษตัวนี้เลยนะครับครับต่อไปก็มุงปกติไปเลยนะครับตัวนี้ใส่ขอไว้จัดรอนกระเบื้องให้เข้ากันให้ดีนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้ก็ทำการตัดลงมาเลยนะครับตามสันจะเข้เลยนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้ต่อไปก็ทำการตัดตกแต่งอีกทีนะครับต่อไปก็จะทำการมุงอีกฟากหนึ่งครับคือฟากทางซ้ายมือนะครับโอเคครับเรียนไหมเรียนไหมเรียนไหมครับเมื่อได้ทำการเก็บเศษกระเบื้องนะครับทั้งซ้ายและฝาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการมุงหลังคาในส่วนของช่วงกระเบื้องชั้นที่สองนะครับครับก็จะเริ่มตั้งแต่ในตำแหน่งของแผ่นที่จะต้องทำการตัดเข้าไปเสียบไว้กับไม้จันทันคู่หน้านี้นะครับครับต่อไปก็ลำเลียงกระเบื้องเตรียมการมุงกันเลยนะครับครับสำหรับการมุงกระเบื้องแถวแรกนะครับก็ได้ทำการมุงจนเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับครับต่อไปก็จะทำการมุงกระเบื้องในตำแหน่งแถวที่สองนะครับครับก่อนที่จะทำการมุงกระเบื้องแถวที่สองนั้นนะครับก็จะย้อนมาถึงในตำแหน่งการมุงกระเบื้องในแถวแรกเสียก่อนนะครับในขั้นต้นในการมุงกระเบื้องสันจะเข้ในตำแหน่งเริ่มแรกตรงนี้นะครับก็จะใช้เป็นลอนหายเข้ามาประชิดกับลอนหายนะครับแล้วเมื่อทำการมุงต่อไปก็จะต้องทำการสอดกระเบื้องไปเรื่อยๆนะครับเมื่อสอดกระเบื้องไปเรื่อยๆจนถึงในตำแหน่งของสันจะเข้อีกด้านหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นสันนี้นะครับครับเมื่อสันนี้ได้ทำการมุงเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะมุงกระเบื้องในตำแหน่งแถวที่สองก็ให้เริ่มจากตำแหน่งของกระเบื้องแถวที่สองในสันนี้เพราะว่ากระเบื้องที่จะมุงนั้นจะต้องให้กระเบื้องที่เป็นรอนฟ้ำนั้นเข้าไปในตำแหน่งของไม้จันทันตัวนี้นะครับต่อไปจะได้ทำการมุงกระเบื้องแผ่นอื่นๆง่ายสะดวกนะครับเพราะจะมีลอนหายรองรับอยู่นะครับก็จะมุงง่ายต่อไปเมื่อรู้ลักษณะหน้างานเป็นเช่นนี้แล้วก็จะนำกระเบื้องขึ้นมาทำการขีดวัดเลยนะครับสำหรับในการผ่าใส่ในตัวจันทันนี้นะครับ
ครับติมานวัชรินทร์ DIY ส่งกระเบื้องขึ้นมาเลยนะครับครับเมื่อได้กระเบื้องมานะครับก็แสดงว่าเป็นลอนคว่ำตัวนี้นะครับก็ให้ลอนคว่ำไอ้อยู่ทางนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปเสียบกับไม้จันทันได้นะครับส่วนด้านหายนี้ก็จะทำการมุงต่อไปง่ายสะดวกนะครับเพราะจะต้องไม่ต้องมาเสียบลอดอยู่นะครับครับตัวนี้ก็จะเอามาประกบกับลอนในตำแหน่งนี้ก่อนนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้ส่วนขั้นตอนตรงนี้ก็จะใช้ตลับเม็ดวัดเอานะครับหรือไม่ก็จะใช้กระเบื้องเข้าไปประกบขีดลอกแบบออกมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลอกเสร็จแล้วก็จะติดตั้งให้เพื่อนๆรับชมนะครับครับเพราะว่าเมื่อได้ทําการลอกแบบมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ทําการตัดกระเบื้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อในส่วนที่เราตัดนี้จะได้สอดเข้าไปในตําแหน่งของไม้จันทันตัวนี้นะครับส่วนกระเบื้องที่เหลือนี้ก็จะได้ไปรองรับอยู่ที่แปรที่เราได้ทําการเสริมไม้ไว้นะครับกระเบื้องจะได้ไม่กระดกนะครับครับเมื่อได้ลักษณะที่ต้องการแล้วก็ทําการเสียบเข้าไปเลยนะครับครับเสียบเข้าไปแบบนี้นายจ้างพยักช่วยทําการเกี่ยวขอด้วยตัวนี้จะใส่ขอยากลำบากหน่อยนะครับโอเคเสียบยากหน่อยนะครับตัวนี้เพราะว่ามันจะฟิกมากนะครับตัวนี้โอเคนะผมเข้าแล้วนะครับก็หลุดใหม่นะครับเอาใหม่ครับครับสำหรับตัวนี้ก็พยายามตัดกระเบื้องให้ประชิดกับไม้มากที่สุดนะครับดีครับเพื่อเวลาติดไม้เชิงชายแล้วนะครับไม้เชิงชายก็จะมานั่งอยู่บนกระเบื้องได้นะครับคือตำแหน่งอยู่เหมือนกับทับกระเบื้องการฝนรั่วไปในตัวนะครับครับต่อไปก็มุงแถวต่อไปเลยนะครับนายจ้างพยักดูรอนกระเบื้องในแนวตรงมาด้วยนะครับว่าจะขยับไปทางไหนไปทางไหนอีกนะครับมือก่อนครับตอนนี้เลยครับไปโอเคครับผมได้ครับได้ครับครับต่อไปก็จะทำการมุงไล่ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อถึงตำแหน่งที่จะต้องทำการวัดตัดก็จะมาวัดตัดในตำแหน่งของจันทันตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับครับเมื่อได้ทำการมุงมาประมาณ3แผ่นนะครับสำหรับช่วงที่ผมยืนอยู่นี้ก็เว้นไว้สำหรับในการปฏิบัติงานนะครับต่อไปก็จะทำการวัดตัดในตำแหน่งของการเสียบเข้าเชิงชายตัวนี้นะครับเอานายจ้างพยักส่งให้ผมตัดเองเลยตัวนี้ครับก็ประกอบไว้เลยนะครับตัวนี้ใกล้ตรงกับกระเบื้องด้านล่างนะครับวัดขึ้นมาเลยนะครับครับเมื่อกระเบื้องมาเจอลักษณะจันทันไม้จันทันในตำแหน่งไหนก็ทำการขีดมาร์กไว้เลยนะครับครับขีดเลยตัวนี้นะครับขีดเอาไว้ครับเมื่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับต่อไปในเจ้าพยักจับให้ผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการวัดนิดหนึ่งครับต่อไปก็จะใช้เป็นดักขอนะครับเข้ามาวางไว้บนหลังเปรเป็นปกตินะครับทำการขีดเอาไว้นะครับครับเมื่อขีดเอาไว้แสดงว่าเท่ากับ1ตำแหน่งขอแล้วนะครับครับต่อไปก็ใช้ตลับเม็ดนะครับนายจ้างพยักขอกระเบื้องอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนั้นนะครับอันนั้นกระเบื้องนั่นแหละส่งกลับขึ้นมาทีก่อนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเมื่อเราประกบแบบนี้นะครับขึ้นมาก็ให้ทำการขีดในตำแหน่งของไม้เชิงชายไว้ด้วยนะครับครับขีดในตำแหน่งที่จะตัดด้วยกันต่อไปเอาลงไปก่อนนะครับครับต่อไปก็จะต้องทําการวัดเลยนะครับก็จะวัดในตำแหน่งที่ได้ทําการขีดมาร์กไว้ในตำแหน่งของไม้จันทันตัวนี้มายังตำแหน่งของตะขอนะครับเมื่อวัดแล้วก็จะได้อยู่ที่49เซน4มิลนะครับครับ49เซน4มิลต่อไปเอากระเบื้องมาขีดเลยนะครับเพื่อตัวทางนี้เป็นด้านบนนะครับต่อไปก็จะวัดทางนี้นะครับเอานายจักรพยักลงไปขีดไว้ในตำแหน่งของ49เซน4มิลนะครับ49ครับ49มิล4มิลนะครับขีดมาร์กไว้เลยนะครับโอเคครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับต่อไปทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้ก็ให้ทำการวัดเอานะครับวัดมาจากนี้ก็ได้นะครับ35เซนครึ่งนะครับครับก็อยู่ที่35เซนครึ่งนะครับจะลงพอดีครับครับจะลงพอดีต่อไปผมก็จะตัดในแนวนี้ออกนะครับ
ส่วนด้านนี้เดี๋ยวจะทําการวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเอาเศษทางนี้ออกผมจะทําการตัดทางนี้ก่อนนะครับเพื่อให้มันได้ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะตัดเป็นแบบเป็นร่องแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดตามเส้นตะแยงนะครับครับต่อไปผมก็จะตัดเลยนะครับเมื่อสอดเข้ามาแล้วนะครับสำหรับแผ่นที่ทำการตัดก็ให้ทำการเช็คดูนะครับครับผมจะปาดย่นเข้าไปอีกนะครับตัวนี้ขีดก๊อปลงมาเลยนะครับให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ครับให้ขนานไปกับไม้จันทันนะครับครับเมื่อสักครู่ฝนตกนะครับตกเอาเยอะเลยฝนโอเคนะครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวก็ทำการตัดออกนะครับเมื่อได้ทำการตกแต่งนะครับในการตัดเพื่อที่จะให้เข้ากับไม้จันทันนั้นก็ทำการทดสอบดูอีกครั้งนะครับโอเคได้ไหมเป็นรอนเรียบดีครับเล็งๆรอนดูโอเคได้นะครับไม่ต้องลองไม่ต้องลองแล้วนะเอาไปใส่ตะขอเลยนะครับครับผมสองอันเลยไหมครับครับสองอันเลยครับใส่ตะขอเข้าไปนะครับตัวนี้ค่อยใส่ตัวที่ทำลำบากหน่อยนะครับใส่นะครับอันนี้ก็ตายไหมอีกโดดอันได้แล้วครับได้แล้วครับโอเคครับ ครับครับเมื่อได้ทำการใส่เข้าไปในตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะครับสำหรับกระเบื้องนั้นกับไม้จันทันของเรานะครับก็จะติดประชิดกันแบบนี้นะครับครับในกรณีที่จะต้องทำการตัดให้ประชิดนี้ก็เพราะว่าป้องกันการรั่วของหลังคานะครับเมื่อฝนตกมาน้ำก็จะไหลลงมาตามเชิงชายนะครับที่มาประกบไว้กับไม้จันทันตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราตัดช่องห่างมากไปนะครับก็จะทำให้เราอุดรอยต่อนี้จะลำบากนะครับหรือไม่ก็อาจจะรั่วเกิดขึ้นได้นะครับครับเมื่อทำลักษณะเช่นนี้แล้วนะครับเมื่อเราทำการมุงหลังคาครบทุกแผ่นไปนะครับสำหรับการติดไม้เชิงชายนั้นนะครับก่อนที่จะทำการติดไม้เชิงชายด้านนี้นะครับก็จะต้องทำการติดรอยต่อนี้เสียก่อนนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เขาจำหน่ายสำหรับติดกันรั่วติดรอยต่อนะครับก็เอามาติดในตำแหน่งนี้เสียก่อนนะครับเมื่อติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการติดไม้เชิงชายได้นะครับครับก็จะไม่มีการรั่วไม่เกิดปัญหาในปลายปากหน้านะครับครับสำหรับด้านบนนั้นก็ทำการสอดเข้าไปข้างในนะครับแบบนี้นะครับให้ประชิดเพื่อว่าในการติดแผ่นกันรั่วนั้นจะได้ติดได้สะดวกนะครับครับต่อไปก็จะทำการตัดแผ่นมุมในตำแหน่งนี้นะครับก็ยังเหลืออีก2มุมนะครับครับสำหรับบรรยากาศวันนี้นะครับหลังฝนนะครับวันหนึ่งฝนตก 2-3 ครั้งนะครับสำหรับปากใต้ในช่วงนี้นะครับครับสำหรับคนนี้นะครับก็จะเป็นตากล้องนะครับเป็นตากล้องคนนี้นะครับอนาคตจะต้องทำการถ่ายเป็นตากล้องขอเรียกว่ายังไงตากล้องโอเคครับครับเมื่อได้ทำการเก็บเศษกระเบื้องนะครับตามตำแหน่งของสันจะขี้นะครับและตำแหน่งของไม้จันทันนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการติดไม้เชิงชายในตำแหน่งของหน้าจั่วนะครับครับสำหรับกระเบื้องที่ยังไม่ได้มุง2แผ่นนั้นนะครับก็จะเว้นไว้เพื่อที่จะได้มีที่ปฏิบัติงานในการติดตั้งไม้เชิงชายต่อไปนะครับอ
เพื่อนๆครับสำหรับวิธีการมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่นะครับบ้านทรงมะนิลานั้นนะครับผมวัชรินทร์เดียวายและนายช่างพยักนะครับก็ช่วยกันสาธิตปฏิบัติจนเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ช่วยวัชรินทร์เดียวายกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันหน่อยนะครับสำหรับคลิปดีๆแบบนี้นะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับทุกๆท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆครับ